วัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับรายการสัตตานะครับกับคุณกิติพลศรคานนท์ซึ่งก็หายหน้ากันไปนานนะครับผมบอกตามตรงเลยว่าเวลาคุยกันเรื่องนิยายเนี่ยนะครับผมต้องลงทุนลงแรงมากนะครับเพราะเหนื่อยมากกว่าจะตามแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องนะครับเพราะว่าเราก็พยายามหานิยายอะไรที่เรียกว่ามันก็อีกด้านหนึ่งนะครับของทีมพักเถิดทั่วไปที่เรามักจะพูดกันเช่นนักเขียนในแอฟริกาตามจริงก็แผนไว้ว่านะครับก็จะคุยกันถึงนักเขียนโมซัมบิกผู้หญิงคนหนึ่งนะครับแล้วก็ยังไม่ได้เลิกสักทีนะครับวันนี้ก็เราก็ไม่ได้คุยกับกิติพลกันมานานนะครับเราก็เจอจะตัดสินใจว่าเอางี้ก็แล้วกันนะครับนะก็ทำกับเรื่องเบเบนะครับที่ทุกคนมักจะพูดถึงกันในเดือนนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องของความรักไอ้เรื่องของความรักนั้นเนี่ยนะครับก็คนก็พูดกันเยอะแยะนะครับในหลากหลายมิติจะเอามิติไหนมันมีทั้งนั้นนะครับมันเยอะแยะไปหมดนะครับแต่สิ่งที่เราจะพูดกันในวันนี้นะครับมันก็จะเป็นเรื่องของนักสังคมวิทยาเยอรมันคนนะครับแต่ก่อนที่ผมจะไปถึงนักสังคมวิทยาคนนี้นะครับไอ้เรื่องโรแมนติกเลิฟนะครับหรือความรักแบบโรแมนติกที่เรานิยมพูดกันอยู่ในทุกวันนี้ซึ่งกลายมาเป็นรากฐานของวิถีชีวิตของทุกๆคนนะครับนะส่วนใหญ่ยกเว้นอาจจะมีบางดินแดนเช่นเอเชียใต้นะครับในบางส่วนซึ่งความรักที่นำไปสู่การแต่งงานนั้นยังเป็นเรื่องของการคุมถุงชนหรือการจัดระเบียบความสายสัมพันธ์นะครับซึ่งเชื่อมโยงกับเครือญาตินะก็ยังมีความลักษณะที่มันค่อนข้างที่จะไม่ได้อยู่ในรูปแบบของทางเลือกที่เสรีหรือ free choice นะครับตามกลไกตลาดนะแน่นอนนะครับความพยายามของพวกนักเขียนตะวันตกและนักวิชาการและรวมทั้งนักวิทยาศาสตร์ตะวันตกนะครับตั้งแต่ neuroscience evolutionary biologist ต่างๆพวกนี้นะครับก็พยายามที่จะพูดตลอดเวลาว่าไอ้ romantic love นั้นเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่หาได้นะครับแล้วก็มักจะอธิบายกันนะครับโอ้จากงานวิจัยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนนะครับเช่นบอกว่ามันมีร้อยศึกษามา166สังคมเนี่ยนะครับมันมี147สังคมนะครับที่มีความรักแบบโรแมนติกนะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นคำถามที่ว่าความรักแบบโรแมนติกนั้นเนี่ยนะครับมันเป็นสากลหรือไม่นะครับถ้าเราไปดูในความรักของคนของอินเดียนะครับโบราณเราก็จะเห็นได้หลายๆอย่างนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเช่นในกามสูตรนะครับซึ่งก็จะพูดได้ถึงเรื่องกามในลักษณะที่ดีกว่าพวกสโตอิกแล้วก็พวกที่นักการศาสนาที่ต่อต้านเรื่องเพศทั้งหลายนะแต่ไอการที่คุณจะมีไออีโรติกเลิฟนะครับมันต้องสัมพันธ์อยู่กับโครงสร้างสังคมเพราะฉะนั้นเนี่ยความรักที่พวกนักวิทยาศาสตร์นะครับมักจะชอบพูดกันนะครับก็มักจะอาจจะมองข้ามไปมิติถึงอารมณ์ความรู้สึกและโครงสร้างสังคมเพราะว่าในการที่คุณจะรักษาไอความเป็นไออีโรติกเลิฟอันนี้ของคุณไว้ได้นะครับมันจะเป็นที่จะต้องในอินเดียโบราณเนี่ยก็จะบอกว่าคุณจะต้องเกิดมาในครอบครัวที่ดีนะครับวรรณะที่ดีนะแล้วก็คุณก็ต้องมั่งคั่งนะครับร่ำรวยก็ต้องนอกจากนั้นแล้วนะครับคนส่วนใหญ่ก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ในเมืองแล้วความคุณแนวโน้มก็คือคุณก็จะต้องเป็นหน้าตาที่ดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันพูดกันเนี่ยนะครับมันไม่ได้อยู่ในวิถีทางของคนที่อยู่ในชนบทหรืออยู่ในไม่ใช่ชีวิตในเมืองนะและสิ่งที่สำคัญก็คือว่าไอ้ความคิดแบบเรื่องของความรักที่มันผูกพันกันในต่างๆพวกนี้มันไม่ได้วางอยู่บนพื้นฐานความเท่าเทียมกันนะครับมันวางอยู่บนพื้นฐานของไฮราร์คีนะครับซึ่งมันก็สัมพันธ์อยู่กับแน่นอนนะครับนั่นก็คือเรื่องระบบวรรณะอะไรต่างๆพวกนี้นะครับและด้วยไอ้หลักสูตรไอ้หลักการนะครับซึ่งหลักสูตรต่างๆพวกนี้ที่เราพูดถึงเนี่ยนะครับมันก็ต้องอยู่ภายใต้ของความที่อ่านออกเขียนได้นะครับและเมื่อเราพูดถึงความรักนะสิ่งอันหนึ่งซึ่งเรามักจะไม่ค่อยคิดกันนะครับนะเพราะว่าภาษาไทยเนี่ยนะครับมันไม่ได้บ่งบอกไปลักษณะแบบนั้นคำว่าพักดีเนี่ยนะครับมันก็เป็นรูปแบบอันหนึ่งนะครับของระบบความคิดในเรื่องความรักนะฮะ
หรือรวมไปจนถึงการร่วมเพศนะครับหรือแม้กระทั่งศัพท์ต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องนะฮะเช่นสลิงคารนะครับสลิงคารนะครับเป็นสิ่งที่ทำให้เราเกิดความรักหรือความกำหนัดอะไรต่างๆพวกนี้นะครับแล้วก็เราก็มักจะแปลเป็นอย่างอื่นนะครับเป็นภาษาไทยนะสลิงคารนะสิ่งพวกนี้นะครับมันก็จะเป็นคุณลักษณะที่สำคัญนะครับเพราะว่าความรักเนี่ยนะครับมันก็จะไปผูกอยู่กับเรื่องราษฎร์หรือรถนะครับอะไรต่างๆพวกนี้แน่นอนนะครับผมคงจะเราคงจะไม่พูดนะครับ เรื่องของระบบคิดนะครับในเรื่องของของอินเดียนะครับเราก็จะมาดูเพราะว่าพลังที่มันสำคัญของโรแมนติกเลิฟเนี่ยนะครับมันมาพร้อมกับผมคิดว่ามันก็มาพร้อมกับจักรวรรดินิยมนะครับหรือการขยายอำนาจของยุโรปทั้งหมดนะครับที่ขยายตัวออกมานะครับเรื่องราวต่างๆนิยายรักนะเมื่อกี้ผมได้พูดแล้วนะครับว่ามันเป็นความคิดที่สากลไหมนะครับก็แน่นอนนะครับสิ่งหนึ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้นั่นก็คือการที่สังคมแต่ละสังคมนั้นแต่ละครับถึงแม้มันจะเป็นสากลเองก็ตามนะครับมันก็มีปฏิสัมพันธ์อยู่กับแต่ละสังคมที่แตกต่างกันออกไปนะครับจริงๆประเด็นวันนี้ที่อาจารย์พูดเนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะตรงกันข้ามกับความคาดหวังเนาะของคนที่ฟังว่าเป็นเดือนแห่งความรักนะเราจะมาคุยอะไรที่โรแมนติกกันแต่เท่าที่อาจารย์เปิดมาเนี่ยเราชัดเจนแล้วแหละว่าเราเลือกเส้นทางที่อาจจะไปในอีกด้านหนึ่งซึ่งก็ผมคิดว่ามันเป็นคำอธิบายที่มันอาจจะไม่ได้ทำให้ความรักมันดูเลื่อนนะเป็นความรักแบบที่เราพูดกันในเพลงในวรรณกรรมในภาพยนตร์นะครับแล้วก็จริงๆผมคิดว่าเดี๋ยวอาจารย์คงจะมีวิธีในการอธิบายว่าความรักตรงนี้มันมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างสังคมหรือการเกิดขึ้นของอย่างเช่นครอบครัวสถาบันครอบครัวยังไงแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นผมคิดว่าผมอาจจะเท้าความให้ผู้ฟังนิดนึงว่าไอ้การที่เราเลือกที่จะคุยถึงนิคลัสลูมานวันนี้เนี่ยผมว่ามันมาจากบรรยากาศของโลกวิชาการนะครับผมจำได้อย่างนี้ฮะอาจารย์ว่าจริงๆในช่วงทศวรรษที่ปลายทศวรรษที่70นะครับเกือบ80เนี่ยมันมีหนังสือเล่มนึงในฝรั่งเศสซึ่งโด่งดังมากเลยนั่นก็คือ A Lover's Discourse ของโรลองบาร์ธนะครับก็คือเป็นงานที่เขียนเกี่ยวกับเรียกอะไรมันก็เป็นทั้งบันทึกส่วนตัวเป็นทั้งทฤษฎีความรักซึ่งก็ทำให้แทบจะเรียกว่าอะไรครับมันมีคนอ่านจำนวนหนึ่งจำนวนมากนะครับในสังคมแน่นอนปัญญาชนเป็นหลักแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยผมก็ต้องบอกว่านิคลัสลูมานเนี่ยก็เป็นก็เรียกว่าเป็นนักสังคมวิทยาที่ก็ช่วยให้ผมเรียกว่าตาสว่างด้วยเหมือนกันว่าจริงๆแล้วอ่ะนอกเหนือจากบาร์ธเนี่ยก็มีลูมานอีกคนหนึ่งที่พูดถึงเรื่องความรักอันนี้ขึ้นมาซึ่งจริงๆอาจารย์เนี่ยจะสามารถเล่าได้เพราะอาจารย์อยู่ในบรรยากาศที่หนังสือ Love as Passion เนี่ยออกมาในช่วงทศวรรษที่80ใช่ไหมแต่ตัวต้นฉบับที่พวกเราอ่านกันอยู่วันนี้จริงๆมันเป็นเหมือน lecture note ที่ตีพิมพ์หรือใช้งานครั้งแรกเนี่ยในปี1969มันก่อนบาร์ธอีกนะครับซึ่งตรงนี้มันค่อนข้างเซอร์ไพรส์เรื่องสำคัญว่าจริงๆมันเป็นหนังสือเล่มเล็กๆเองแต่ว่ามันมีแกรนด์ทีอรีมีแกรนด์ไอเดียบางอย่างซึ่งสัมพันธ์กับงานซึ่งผมเข้าใจว่ามันคืองานที่ลูมานพยายามนำเสนอแล้วก็เป็นไอเดียหลักที่คนทุกคนเนี่ยในปัจจุบันพูดถึงนั่นก็คือเรื่องของcommunication media นะครับ theory of communication media ซึ่งเดี๋ยวเราก็คงจะได้พูดคุยกันในส่วนนี้จริงแต่ว่าวันนี้ที่เราหยิบลูมานมาพูดเนี่ยผมคิดว่ามันตอบปัญหาหลายอย่างเลยนะครับปัญหาเรื่องที่ว่าจริงๆแล้วความรักเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีเส้นทางแบบที่เราคิดว่ามาจากกรีกมาจากไอเดียแบบที่มันเป็นอุดมคติเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้อ่านในหลายๆส่วนที่ลูมานพยายามเหมือนกับเป็นมิดบัสบัสเตอร์ก็คือทำลายนะครับวิธีคิดเกี่ยวกับความรักแม้กระทั่งคอนเซ็ปเกี่ยวกับปรัชญาอย่างเงี้ยครับที่มันกำเนิดขึ้นในถึงเนี่ยลูมานก็บอกแล้วว่าคำว่าฟิเลียหรือว่าคำว่าฟิลอสเนี่ย
มันไม่ใช่สิ่งที่เราเข้าใจมันมีหน้าที่ในเชิง utility หน้าที่ในเชิงฟังก์ชันซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าเดี๋ยวก่อนที่เราจะคุยกันเล่มนี้แบบละเอียดผมอาจจะให้อาจารย์แบบช่วยเล่าหน่อยว่าลูมานเนี่ยที่อาจารย์แบบได้รู้จักหรือสัมผัสในช่วงบรรยากาศทศวรรษที่เนี่ยแหละครับ090เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างดีไหมครับเพื่อให้ผู้ฟังได้รู้จักเขากันก่อนนิคลัสลูแมนเนี่ยนะครับก็เป็นนักสังคมวิทยานะครับที่เสียชีวิตไปนานพอสมควรแล้วนะครับ เขาก็เป็นคนนะครับที่เติบโตนะครับเขาเคยถกเถียงนะครับสำคัญก็คือกับเยอร์เกนฮาเบอร์มาสนะครับในสมัยก่อนเลยนะครับแล้วก็เขาก็จะยืนหยัดนะครับในความคิดเรื่องสังคมวิทยาในฐานะที่เราเรียกว่า system theory นะครับ system theoryก็ไปอยู่อเมริกานะครับก็เป็นลูกศิษย์ชาวคอตพาร์สันซึ่งก็ในปัจจุบันนี้นะครับคนเรียนสังคมวิทยาเนี่ยนะครับก็เรานะก็จะถือได้ว่าไม่ค่อยได้ให้ความสำคัญเท่าไหร่แล้วนะครับเพราะว่าพาร์สันนั้นเนี่ยนะครับก็เป็นนักสังคมวิทยาอเมริกันซึ่งมีบทบาทอย่างมากนะครับตั้งแต่ทศวรรษที่1930นะครับ40 50 60ทฤษฎีโมเดิร์นไนเซชันนะครับที่ส่งอิทธิพลในประเทศไทยของนักวิชาการสายสังคมศาสตร์หรือแม้กระทั่งพวกนักเศรษฐศาสตร์บางคนนะครับซึ่งตอนนี้อายุ80กว่าในประเทศไทยเนี่ยก็ตกอยู่ภายใต้คำอธิบายนะครับพวกนี้ตลอดเวลานะฮะสิ่งแต่ประเด็นที่สำคัญนะครับที่ลูเมนนำออกมาใช้นะครับนั่นก็คือ functional differentiation นะครับที่อธิบายถึงระบบซับซิสเต็มนะครับหรือตัวระบบหน่วยย่อยต่างๆนะครับที่ทำหน้าที่นะครับไม่ว่าจะเป็นกฎหมายศิลปะครอบครัวนะครับรูเมนเขียนหมดนะและสิ่งที่สำคัญของรูเมนนั่นก็คือว่ารูเมนไม่เชื่อในเอเจนซี่นะครับไม่มีความเป็นเอเจนซี่เลยทุกอย่างเป็นระบบนะครับที่ไม่มีตัวคนแม้แต่เดียวแล้วก็ความสำคัญทั้งหมดนั้นเนี่ยนะครับก็คือระบบอันเนี้ยมันเป็นระบบปิดนะครับแล้วมันทำงานในตัวของมันเองเพราะฉะนั้นเวลาเราจะคุยกันเรื่องความรักเนี่ยนะครับหรืออะไรระบบต่างๆพวกนี้นะครับมันเป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างระบบกับสิ่งแวดล้อมนะครับพูดง่ายๆเวลาเรื่องถึงง่ายๆนะครับร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นระบบปิดนะครับนะมันมีอะไรน้อยมากนะครับที่จะเข้าไปอยู่ในร่างกายเราได้นะครับมันเข้าไปมันก็ไปกลายเป็นของแปลกปลอมอะไรต่างๆพวกนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยลูเมนเนี่ยนะครับก็เป็นนักสังคมวิทยานะครับที่คนก็หลายคนอาจจะไม่ชอบเพราะว่าเวลาเราพูดถึงระบบนะครับสิ่งที่มันสำคัญก็คือมันการเป็นการปฏิเสธความคิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแบบ radical นะครับเพราะฉะนั้นเราก็มักจะมองก่อนว่าลูเมนนั้นเป็นพวกอนุรักษ์นิยมนะครับซึ่งก็ไม่ได้เป็นอนุรักษ์นิยมในความหมายเรื่องนะครับก็จะมองไปถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเรื่องการของการวิวัฒนาการเรื่องต่างๆพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเขาพูดถึงความรักเนี่ยเขาจะไม่ได้พูดถึงอารมณ์ความรู้สึกนะครับเขาก็จะมองความรักในฐานะการกลไกสำคัญในการสื่อสารนั่นคือคีย์หลักของเขาเลยนะครับคีย์หลักในการสื่อสารนะและลูเมนเองนั้นเนี่ยนะครับก็อย่างที่เมื่อกี้ได้คุยไปนะครับว่าลูเมนนั้นเนี่ยนะครับก็ไม่ค่อยได้เชื่อนะครับในradical change นะครับเพราะว่าก็มาเติบโตมากับสายพาโซเดียนนะครับเราสมัยเมื่อคนที่เรียนพาโซเดียนเมื่อสัก40ปี50ปีที่แล้วนะครับตั้งแต่60ที่ฮิตมากนะครับจนถึง1970นะครับก็พาเซนก็ตายในทศวรรษที่1970นะครับหลังจากพาเซนตายก็ทฤษฎีพาเซนนะครับก็จะไปได้รับความนิยมนะแต่ก็ส่งอิทธิพลอย่างมากนะครับโดยเฉพาะยิ่งในประเทศไทยเพราะไม่ได้ผ่านพาเซนโดยตรงก็ผ่านลูกศิษย์พาเซนทั้งหลายนะครับที่ส่งอิทธิพลอย่างมากใครไปที่ไปเรียนศาสตร์สังคมศาสตร์นะครับในสหรัฐอเมริกาจะยกเว้นเศรษฐศาสตร์นะครับโดยเฉพาะยิ่งวิชารัฐศาสตร์นะครับยังไงหนีพาโซเนียนไปไม่พ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นลูเชนไพร์อะไรต่างๆที่พวกเรียน political development หรือการเมืองเปรียบเทียบนะทศวรรษที่1960
ก็ส่งผลจนถึงนักรัฐศาสตร์นะครับหลายคนประเทศไทยนะสิ่งที่สำคัญนะครับก็คือพอเราพูดถึงซิสเต็มปังปุ๊บเนี่ยมันก็จะหมายถึงสิ่งที่พาสันนะครับโทษนะครับที่ลูเมนเอามาใช้นะครับก็คือระบบเนี่ยมันผลิตซ้ำในตัวมันเองถ้าเราใช้เทอมของปีไอบูเดนนะครับทีนี้แต่ละส่วนของมันเนี่ยมันจะผลิตซ้ำนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกแล้วนะครับระบบมันเป็นระบบปิดมันระบบมันก็จะกำหนดตัวของมันเองนะครับแต่ละหน่วยก็จะทำหน้าที่ของตัวมันเองมีความสามารถเฉพาะตัวของมันนะทีนี้ระบบเนี่ยนะครับก็ไม่ได้คงที่อย่างที่ผมบอกแล้วนะครับมันก็มีการวิวัฒนาการและสิ่งที่สำคัญของรูเมนก็คือว่าไอ้การวิวัฒนาการเนี่ยมันวางแผนไม่ได้นะครับเพียงแต่ว่าการวางแผนนั้นเนี่ยนะครับมันอาจจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นคงพอเข้าใจนะครับว่าพวกที่อยู่ในเชื่อในเรื่องการเปลี่ยนแปลงเพื่อบทบาทหรือแม้กระทั่งพวก rational choice นะครับที่มนุษย์มันมี rational มนุษย์มีการเปลี่ยนแปลงมีเอเจนซี่ต่างๆพวกนี้ก็ต้องไม่นิยมความคิดแบบรูมันอยู่แล้วเพราะว่าฟังดูแล้วชีวิตโดดูยี่หมายเลยนะครับจะเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้นะทีนี้ความคิดที่สำคัญอันหนึ่งนะครับก็คือว่าเราก็ต้องย้อนกลับไปดูว่ามหาวิทยาลัยที่รูมันสอนอยู่เนี่ยนะครับที่ชื่อว่ามหาวิทยาลัยเบลเฟลนั่นเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งขึ้นมาใหม่นะครับตั้งขึ้นมานะครับในปี1969ก็คือหนังสือเล่มนี้ออกพอดีนะครับหนังสือเล่มเนี่ยนะครับออกพอดีนะเป็นเลคเชอร์โน้ตของเขานะครับที่ถูกค้นพบทีหลังจากที่รูเมนตายไปแล้ว10ปีนะที่นี่มหาวิทยาลัยแห่งนี้นะครับมันก็จะมีนักสังคมศาสตร์นักมนุษยศาสตร์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับนักประวัติศาสตร์ที่โด่งดังมากนะครับ2คนนะครับอาจจะ3คนซะด้วยซ้ำนะครับนะรุ่นแรกๆเลยนะครับก็คือฮันส์อูริชวิลเลอร์นะครับซึ่งเป็นนักประวัติศาสตร์ค่อนข้างที่จะเป็นเสรีนิยมแต่ยังฝ่ายซ้ายนะครับอีกคนหนึ่งย้ายออกไปแล้วนะครับชื่ออูเตอร์ฟีเฟิร์ดนะครับซึ่งตอนนี้ไปอยู่ที่แม็กซ์แพงก็เป็นนักประวัติศาสตร์ที่ทำเรื่องอิโมชันนะครับแล้วก็จะมีคนอีกหลายคนและลูเมนเองนั้นนะครับก็อยู่ในนั้นที่นักประวัติศาสตร์อีกคนหนึ่งที่สำคัญมากนะครับของหลังศตวรรษที่20เลยนะครับในครึ่งหลังของศตวรรษที่20เลยก็ว่าได้นั่นก็คือไรฮาร์ดโคเซเล็กนะครับนะครับราฮ์ดโคเซเล็กแนวความคิดของประวัติศาสตร์ที่เราเรียกแปลภาษาอังกฤษว่า conceptual history นะครับหรือ Begriffsgeschichte นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรู้โคเซเล็กเองนั้นนะครับก็จะเป็นคนที่มีอิทธิพลนะครับในคอนเซปต์ที่เราเรียกว่า semantic นะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมาดูเทอมของคำว่าไอ้ความรักอันเนี้ยนะครับที่มันเปลี่ยนแปลงไปยังไงนี่สิ่งที่สำคัญนะครับก็คือไอ้การที่มันไม่มีเอเจนซี่อันเนี้ยนะครับไม่มี subject นะครับถ้าจะมองไปแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะเห็นได้ว่าเขาก็จะอยู่ในเทรนด์นะครับในลักษณะที่เหมือนกับพวกจำนวนมากที่ลุกขึ้นมาต่อต้านเรียกอะไรนะครับhumanism ทั้งหลายนะครับที่ขยายตัวอย่างมากนะครับตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่1เป็นต้นมาแล้วก็เฟื่องฟูอย่างมากนะครับหลังสงครามโลกครั้งที่2อะไรต่างๆพวกนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับ existentialism อะไรต่างๆพวกนี้ที่เข้ามาในประเทศไทยในสมัยนะครับคณะศิลปศาสตร์ธรรมศาสตร์ตั้งใหม่ๆต่างๆพวกนี้นะคือจริงๆผมว่าประเด็นที่อาจารย์โยงมาเนี่ยมันทำให้เห็นชัดเหมือนกันนะฮะว่าเอาก็จริงไอ้ลูแมนเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่มาพร้อมๆกับไอ้กระแสแบบฟูโก้นะครับความนิยมแบบฟูโก้แต่ว่าดูเหมือนจะมาก่อนด้วยซ้ำใช่ไหมฮะถ้ามองในแง่นี้คือจริงๆก็เป็นที่เขาเรียกอะไรนะเป็นที่รู้จักในยุโรปนะครับเป็นที่โด่งดังในเยอรมันคือในเล่มที่ผมอ่านเนี่ยมันมีรีวิวอันหนึ่งที่เขียนเกี่ยวกับรูแมนไว้ค่อนข้างดีเหมือนกันนะอาจารย์เขาเรียกรูแมนว่าเป็นนักคิดในกลุ่มเซอร์แคมคัลเจอร์เซอร์แคมนี่เป็นสำนักพิมพ์ของเยอรมันใช่ไหมฮะเซอร์แคมคัลเจอร์เนี่ยก็คือเป็นคนที่ไม่ใช่แค่มีงานพิมพ์แต่หมายความว่าทุกครั้งที่เขาออกมาพูดทุกครั้งที่เขาออกมาสัมภาษณ์อย่างเงี้ยมันเกิดกระแสการเคลื่อนไหว
ขึ้นในแวดวงปัญญาชนแล้วหลายครั้งมันเรื่องมันกระจายออกไปมากกว่าในโลกของสังคมวิทยาด้วยแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือเขาบอกว่ามันแค่ไม่ไปที่ฝรั่งเศสนั่นเองมันข้ามไปที่สเปนมันข้ามไปที่อิตาลีและไอเดียหลายอย่างของลูแมนเนี่ยมันไปที่ลาตินอเมริกาโดยเฉพาะบราซิลผมเลยคิดว่าเออจริงๆลูแมนเนี่ยก็มีความโด่งดังนะเพียงแต่ว่าอาจจะมาสู่โลกภาษาอังกฤษเนี่ยมันช้าหน่อยจริงๆเขาเท้าความถึงตอนที่หนังสือเล่ม Love Attraction ตีพิมพ์ครั้งแรกที่เคมบริดจ์ด้วยนะอาจารย์ก็คือทศวรรษที่1980เนี่ยเป็นภาษาอังกฤษตอนนั้นก็ยังไม่เป็นที่แคลร์ยังไม่เป็นที่ถูกพูดถึงมากนะผมคิดว่าด้วยไอเดียอะไรหลายๆอย่างซึ่งเดี๋ยวเราคงได้คุยกันนะเนาะซึ่งที่ผมจับประเด็นได้ก็คือผมมองว่าโดยปกติแล้วเวลาเราอธิบายสังคมนะครับผมคิดว่ารากฐานที่สุดเลยเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราจะไม่เอา 3-4 อย่างเนี่ยเข้ามาปนกันนั่นก็คือเงินนะครับความรักความจริงแล้วก็อำนาจนึกออกไหมฮะแต่ลูแมนเนี่ยกับทฤษฎีที่เราเรียกว่าcommunication media เนี่ยครับมันอธิบายเรื่องพวกนี้ซึ่งเดี๋ยวอาจจะชวนอาจารย์คุยว่ามันประกอบรวมกันเนี่ยอาจารย์คิดว่ามันเป็นอิทธิพลของพาสันหรือว่ามันเป็นอิทธิพลจากโคเซเลตหรือว่ามันเป็นอิทธิพลจากตัวเขาเองที่เขาพยายามจะหาวิธีอธิบายไอ้สังคมตรงนี้ซึ่งมันทำให้ความรักตรงนี้ของลูแมนเองแตกต่างจากเวลาที่เราพูดว่าความรักแบบคนทั่วไปมหาศาลเลยทีนี้สิ่งที่ผมอยากจะพูดเสริมอีกนิดนึงก็คือว่างานชิ้นเนี้ยนะครับก่อนที่มันจะกลายมาเป็นหนังสือ Love as Passion เนี่ยนะครับในทศวรรษที่1980เนี่ยนะครับเราต้องเข้าใจผมจะแบ็คกราวด์สักนิดนึงนะครับผมคิดว่านั่นก็คือช่วงพีเรียดที่ปลาย60แล้วเราก็จะเห็นได้ว่าทศวรรษที่1970เนี่ยนะครับมันเป็นช่วงที่มีปัญหามากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการหย่าร้างนะครับและผมขอพูดตรงนี้เลยว่านั่นก็คือสิ่งที่รูเมนพยายามชี้ให้เห็นว่าไอเนี้ยมันคือส่วนที่สำคัญที่สุดนะครับในการที่จะทำให้ไอสถาบันการแต่งงานเนี่ยนะครับมันไม่มั่นคงแน่นอนนะครับพวกอนุรักษ์นิยมจำนวนมากนั้นเนี่ยนะครับก็โจมตีการเปลี่ยนแปลงของสังคมนะครับตั้งแต่สิทธิกระบวนการผู้หญิงอะไรต่างๆพวกนี้นะครับถ้าเราย้อนกลับไปดูจะได้ยินสิ่งพวกนี้นะครับแล้วก็หลังปี68เนี่ยนะครับมันก็ชัดเจนนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปหมดนะในบรรดาพวกนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแต่พอในเยอรมันนั้นนะครับมันเกิดขึ้นทั่วไปหมดนะครับสิ่งที่สำคัญที่เราจะเห็นได้นะครับถ้าเราไปดูในสหรัฐอเมริกาก็ผมคิดว่าหนัง Kramer vs Kramer นะครับที่ Marusik เล่นกับ Dustin Hoffman ที่ทะเลาะ กันแล้วก็แย่งลูกกันเนี่ยนะครับเราจะเห็นบทสนทนาอะไรต่างๆนะครับที่นำไปสู่ความขัดแย้งเรื่องครอบครัวนะครับเรื่องปัญหาในครอบครัวนะครับต่างๆพวกนี้นะครับมันไม่เหมือนกับไอ้ Live It to Beaver นะครับในทศวรรษที่1950แล้วนะเพราะฉะนั้นเรื่องไอ้อารมณ์ความรู้สึกเรื่อง Familyนะครับก็จะกลายมาเป็นประเด็นที่มีความสำคัญนะครับแน่นอนนั่นก็คือช่วงของการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เราอาจจะเรียกในทศวรรษที่1960ว่านะครับสิ่งที่เรารู้จักกันในนาม social history นะครับแต่ประวัติศาสตร์นะครับของความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็ไม่ได้ไปสนใจเรื่องผู้นำต่างๆพวกนี้เราก็จะเริ่มเห็นได้นะครับมากขึ้นสำนักในฝรั่งเศสเราก็จะเห็นได้ชัดนะครับในหลายๆสำนักนะครับเช่นนักประวัติศาสตร์สำนักอันอังนาวนะครับและผมคิดว่าถ้าเราย้อนกลับไปดูนะครับในกลางทศวรรษที่1980นะครับงานของที่ฟิลิปเป้อาเรสเป็นเอดิเตอร์นะครับก่อนที่ไอเรสจะตายนะครับในกลางทศวรรษที่1980ประมาณนี้นะครับผมจำปีละเอียดไม่ได้นะชุดสำคัญนะครับก็คือ History of Private Life ทั้งหมด
นะครับที่มีเมชลินเพโรมีลินฮันนะครับซึ่งเป็นนักประวัติศาสตร์อเมริกันนะครับใครต่อใครอีกหลายหลายคนนะครับก็ได้พูดถึงเรื่องราวต่างๆพวกนี้นะครับเรื่องของความสัมพันธ์ intimacy ต่างๆพวกนี้นะและผมคิดว่าแม้กระทั่งนะครับงานของมิเชลฟูโก้นะครับนะครับในช่วงท้ายๆนะครับก็จะมีลักษณะแบบนี้เช่นกันนะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราจะรู้สึกโดยตรงนะครับก็คือเรื่องเซ็กส์เรื่องของความสัมพันธ์เกี่ยวกับตัวเองอะไรต่างๆความสุขที่คุณมีเกี่ยวกับตัวเองการดูแลตนเองนะครับซึ่งก็แน่นอนมันก็ไปสอดคล้องกับการ rise ขึ้นมาของเสรีนิยมใหม่ที่บทบาทของ individual มีความสำคัญปัจเจกชนมีความสำคัญเพิ่มมากสิ่งพวกนี้นะครับเราก็จะเห็นได้ตลอดนะครับว่าไอครอบครัวก็ดีการหย่าร้างอะไรต่างๆพวกนี้นะครับมันก็กลายมาเป็นประเด็นที่มีความสำคัญนะผมคิดว่านะครับใครที่สนใจประวัติศาสตร์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับนักประวัติศาสตร์ชาวอังกฤษนะครับที่อพยพไปอยู่อเมริกานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในกรณีของคนอย่างใครเดียวนะครับลอเรนซ์สโตนนะครับโซนนั้นเนี่ยนะครับก็จะเป็นสำหรับผมก็จะสะท้อนไอ้ความรู้สึกแบบนี้นะครับในเช่นนะครับ Family Sex and Marriage in England นะครับ 1500 ถึง 1800 ตีพิมพ์1977นะครับ The Road to Divorce นะครับ1990นะเราก็จะเห็นรูปแบบต่างๆแล้วก็ใครอีกหลายๆคนนะครับนักประวัติศาสตร์ครอบครัวในอเมริกาอะไรต่างๆพวกนี้นะก็กลายมาเป็นประเด็นที่มีความสำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะไอ้เรื่องความรู้สึกเรื่องความรักอะไรต่างๆพวกนี้ซึ่งมันเป็นกราวด์ที่สำคัญนะครับของชีวิตคู่ที่ต้องไปจบลงด้วยการแต่งงานซึ่งวางรากฐานให้กับระบบครอบครัวนะมันก็จะกลายเป็นประเด็นที่สำคัญมากนะครับที่ทุกๆคนให้ความสำคัญหมดนะครับเมื่อกี้ผมพูดถึง History of Private Life ถ้าใครรู้จักเล่มนี้นะครับก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าวรรณาธิการเล่มแรกนะครับของ History of Private Life คือพอลวินซึ่งเป็นเพื่อนกับมิเชลฟูโกนะครับแล้วก็จะพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ของความสนิทสนม intimacy ซึ่งก็คือนะครับก็คือโลกของกระดุมพีที่ต้องการความรักต้องการความใกล้ชิดสนิทสนมนะครับแล้วก็แยกตัวเองออกจากพับลิกต่างๆพวกนี้นะผมคิดว่านี่คือสิ่งที่สำคัญนะครับนะในการที่ทุกคนจะให้ความสนใจนะครับแล้วก็อธิบายว่าไอ้ความรักเนี่ยมันคืออะไรนะมาอย่างที่ผมได้บอกแล้วนะครับว่าสิ่งที่สำคัญในความคิดของรูแมนนั้นก็คือเราไปดูที่ระบบดูที่การจำแนกแจกแจงทางโครงสร้างต่างๆนะครับถ้าพูดแบบภาษาง่ายๆก็คือว่าถ้ามองในแง่ของอาชีพคุณก็จะเห็นในเรื่องของการเป็น specialist หรือ specialization ที่เรามักจะพูดว่าเราต้องมีความรู้ที่ลึกอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเพราะว่ามันจะต้องตอบโจทย์ที่สำคัญให้กับการมีวิชาชีพนะมหาวิทยาลัยก็จะสะท้อนถึงการแบ่งอาณาเขตนะครับในส่วนต่างๆเป็นวิชาชีพต่างๆพวกนี้ก็จะเริ่มมีความชัดเจนชื่นแม้กระทั่งวิชาประวัตินะครับอาชีพเป็นนักประวัติศาสตร์เองนะครับก็จะพัฒนาขึ้นมาในสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญของรูแมนก็คือรูแมนนั้นปฏิเสธชัดเจนเลยก็คือว่าฉันไม่เอาคอนเซ็ปต์เรื่องชนชั้นนะเพราะว่าเวลาเราพูดถึงชนชั้นเนี่ยนะครับในกรณีของมาร์กซิสเนี่ยมันต้องชัดเจนว่าประเด็นที่สำคัญในทางประวัติศาสตร์ที่มันพูดกันอยู่ในช่วงนั้นก็คือการต่อสู้ทางชนชั้นนั่นมันไม่มีเอเจนซี่เลยมันต้องมีเอเจนซี่นะฮะคืออีพีทอมสันคือตัวอย่างที่ดีที่สุดนะครับอันขอโทษทีนะครับวันนี้เรารู้สึกจะคุยเป็นวิกนะเรื่องประวัติศาสตร์ของความคิดของพวกนี้พอมากพอสมควรทีนี้สิ่งที่สำคัญของรูแมนนั่นก็คือว่ารูแมนนั้นเนี่ยนะครับก็มองว่าไอ้ความรักเนี่ยมันก็เป็นไอ้กลไกอันเป็นกลไกอันหนึ่ง
นะครับที่จะเปิดทางให้กับความสัมพันธ์แล้วเดี๋ยวเราจะค่อยๆพูดนะครับรูเมนบอกว่ามันคือการทะลุทะลวงทางความสัมพันธ์นะครับงานทะลุทะลวงเพราะว่าเราพูดง่ายๆก็คือคุณมีความรักคุณอยู่ดีๆคุณเอาผู้ชายและผู้หญิง2คนมานอนแก้ผ้าอยู่ด้วยกันนะครับในท้ายที่สุดเนี่ยนะครับมันจะมีอะไรที่เป็นอินทิเมซีไปกว่านั้นนะครับที่ทั้งหมดนั้นมันไม่ได้เกิดขึ้นจากสถาบันครอบครัวที่บังคับให้คุณแต่งงานคุณตัดสินใจเองที่คุณจะมาลุกนะที่จะมาประกอบกิจกรรมหรือควรมีความสัมพันธ์อะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นความรักเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นตัวสำคัญที่เราเรียกว่าsymbolic mediumนะครับซึ่งทำหน้าที่ในการสื่อสารเพราะฉะนั้นลูเมนจะไม่พูดถึงเลยว่าคุณรู้สึกยังไงนะครับซึ่งอันเนี้ยเป็นประเด็นที่สำหรับเวลาเราอ่านเราก็จะรู้สึกว่าโอ้โหใจถึงว่าที่จะไม่พูดว่าความรักแล้วมันพูดถึงความรู้สึกนะครับความรักมันเพียงแค่วิธีการสื่อสารนะครับในการสื่อสารที่อาจจะปรากฏในรูปของการจำลองความรู้สึกอะไรต่างๆพวกนี้แต่มันไม่ใช่เรื่องความมันคือรู้มันบอกว่าที่คุณจะมีปฏิสัมพันธ์กันเนี่ยมันก็คือเรื่องของการสื่อสารและความรักเนี่ยก็เป็นรูปแบบหนึ่งอันหนึ่งของการสื่อสารนะครับที่อยู่ในโครงสร้างของระบบโครงสร้างต่างๆพวกนี้นะและความรักนั้นเนี่ยนะครับมันคือกลไกสำคัญในการแก้ปัญหาเหมือนการแก้ปัญหาอื่นนะทีนี้มันแก้ปัญหาอะไรนะครับในการที่เราจะเข้าใจตรงนี้ได้นะครับก็ต้องกลับไปสู่ประเด็นที่สำคัญก็คือว่าไอ้ความคิดในเรื่องความรักของโลกตะวันตกนั้นเนี่ยนะครับมันคิดอย่างไรเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญอย่างนึงนะครับในเมื่อกี้โยได้พูดมาแล้วนะครับก็คือว่าไอ้คอนเซ็ปต์ฟิเลียนนะรูเมนพูดอย่างชัดเจนว่านะครับว่าไอ้คำว่าฟิโลสหรือฟิเลียนนะครับเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นแค่ adjective ตัวนั้นนะครับนะเป็นแค่ adjective ตัวนั้นซึ่งก่อนที่ผูกมักกัดยาและเพลโตต่างๆพวกนี้เอาไปใช้เนี่ยนะครับหรือโซกราติสเอาไปใช้เนี่ยมันไม่ได้เป็นนาวมันเป็นของใครมันเป็นการพูดถึงความสัมพันธ์ที่วางอยู่บนพื้นฐานที่ผูกอยู่กับความเป็นครอบครัวนะเรื่องเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องเป็นเรื่องสายเลือดเป็นเรื่องอะไรต่างๆพวกนี้เป็นหลักนะครับแล้วก็แน่นอนมันก็สามารถที่จะใช้ได้กับคนสัตว์สิ่งของมันไม่ได้มีอะไรเลยมันใช้ได้หมดคนสัตว์สิ่งของเรามีความฟิเลียกับสิ่งพวกนี้อยู่ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นมันก็คือความสัมพันธ์ที่สัมพันธ์กับโครงสร้างสังคมนะจนกระทั่งนะครับไอคอนเซปต์อันเนี้ยนะครับมันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปเมื่อพัฒนาของความเป็นเมืองมันเกิดขึ้นนะครับซึ่งใครเรียนพวกกรีกนะกรีกโบราณมาก็จะเริ่มเข้าใจสิ่งพวกนี้ไอคอนเซปต์โพลิสซึ่งเป็นรากฐานของวิชารัฐศาสตร์อะไรต่างๆพวกนี้นะครับสิ่งพวกนี้ก็จะเริ่มเกิดขึ้นและนะเขาก็จะบอกว่าเพลโตเนี่ยก็จะเป็นคนสำคัญที่จะยกระดับอันเนี้ยนะครับหรืออีกนายหนึ่งนะครับอาจจะบอกว่าสร้างความชิบหายกับความหมายของไอฟิเลียเนี่ยนะครับไปสู่ความเป็นอะไรที่มันเป็นนามธรรมซึ่งมันจับต้องไม่ได้นะครับเข้าไปสู่โลกอะไรต่างๆพวกนี้นะและไอ้สิ่งพวกนี้นะครับมันก็จะกลายมาเป็นรากฐานคอนเซ็ปต์ที่สำคัญนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคายโนเมียโปลิติเกอะไรต่างๆพวกนี้นะฮะโซเซียตัสซิวิลิสอะไรต่างๆพวกนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคอนเซ็ปต์พวกนี้นะครับมันก็จะกลายมาเป็นอะไรที่มันดูสูงส่งนะครับซึ่งสำหรับผมเนี่ยมันก็จะพัฒนาต่อมานะครับชัดเจนมากเลยเมื่อคุณสร้างเนชั่นสเตทนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามที่สำคัญก็คือว่าพอมันถึงไอ้ยุคของไอ้กรอบคอนเซ็ปต์พวกเนี้ยนะครับมันกลายมาเป็นว่าความรักเนี่ยครับมันไม่มีประโยชน์อีกแล้วมันไม่มีประโยชน์ในแง่เช่นลูกฉันรักลูกเพราะว่าลูกฉันช่วยแรงงานได้ฉันรักสัตว์เพราะสัตว์ตัวนี้มันไถนาหรืออะไรต่างๆผม
นะครับมันเปลี่ยนไปหมดละมันก็แน่นอนมันใช้เวลายาวนานมากในการเปลี่ยนสิ่งพวกนี้นะและหน้าที่ของมันที่มันสำคัญก็คือว่ามันมาฟังก์ชันนะครับให้กับมนุษย์ในโลกสมัยใหม่ที่ในส่วนเนี้ยนะครับมันคือการที่ผมบอกมันเปิดทางให้กับคนอื่นๆเนี่ยเข้ามาในชีวิตเราอย่าลืมว่าเมื่อก่อนเนี้ยเวลาคุณแต่งงานคุณคุมถุงชนเนี่ยนะครับระบบคินชิปเนี่ยมันชัดเจนมากเลยเช่นลูกโยเนี่ยอาจจะต้องแต่งงานนะครับกับพี่น้องพี่ชายโยลูกของลูกของพี่ชายโยหรือน้องชายโยนะครับอันนี้มันชัดเจนมากนั่นก็หมายความว่ามันไม่มีความจำเป็นอะไรที่คุณจะไม่รู้จักอ่ะมันก็ใกล้เคียงนะครับเรื่องที่เราบอกว่าเรือล่มในหนองทองไปแต่ไอ้ความรักแบบใหม่อันเนี้ยมันเปิดทางให้กับคนที่คุณไม่รู้จักที่คุณต้องใช้เวลาในการที่คุณจะมาสร้างความคุ้นเคยและมีความสัมพันธ์นะครับทีนี้ในสังคมที่มันไม่ได้วางอยู่ฐานอันดอนเนี่ยนะครับมันไม่มีชนชั้นแล้วไอ้ความรักเนี่ยมันก็จะเปิดทางนะครับให้กับคนในโลกสมัยใหม่ที่จะสนใจคนอื่นอย่างน้อยที่สุดในระดับของ intimacy หรือความสัมพันธ์ส่วนตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ความรักมันก็จะกลายมาเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญว่าฉันจะสัมผัสร่างกายคุณได้ไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะบอกระดับว่าคุณจะมีฟิสิคอลคอนแทคหรือสายสัมพันธ์ของที่จับต้องเนื้อต้องตัวกันได้ในระดับนั้นนะครับและมันก็ทำให้มนุษย์นั้นเนี่ยนะครับสนใจคนอื่นๆซึ่งถ้าเรากลับไปดูเมื่อกี้เนี่ยที่มันบอกว่าในสังคมกรีกโบราณเนี่ยมันเริ่มเป็นเมืองใหญ่ขึ้นละเพราะฉะนั้นนั่นก็หมายความว่าฉันก็จะต้องแคร์คนที่นอกเหนือไปจากครอบครัวฉันสายเลือดฉันตระกูลฉันเลือดต่างๆพวกนี้หรือเผ่าพันธุ์พงศ์เผ่าพันธุ์ของฉันนะครับก็ต้องขยายแต่ถึงกระนั้นก็ดีสิ่งที่มีความสำคัญทั้งหมดเนี่ยนะครับซึ่งเมื่อกี้ได้พูดแล้วว่าเพราะคุณมีโรแมนติกคุณต้องมีความรักแบบนี้ที่รู้มันเรียกว่า passionate love เนี่ยนะครับ มันจะไม่มีความสำคัญอะไรเลยไม่ว่าคุณจะเป็นใครเพราะฉะนั้นฉันรักได้หมดผู้ชายผู้หญิงชนชั้นไม่มีนะครับมันไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าอีโก้ของคนคนนั้นหรืออีโก้เรานะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็กลายมาเป็นสิ่งซึ่งเธอจะเห็นได้แล้วว่ามันก็จะไปด้วยกันได้ดีกับสำนึกแห่งความเป็นปัจเจกชนนะโปรดอย่าถามนะครับผมอันหนึ่งที่เรานะครับถ้าใครฟังเพลงนะครับโปรดอย่าถามว่าฉันเป็นใครเมื่อใดอดีตหรือแม้กระทั่งความรักรักแท้นั้นไม่มีพรมแดนเนี่ยเพลงไทยนะครับสมัยก่อนสองแขนก็คือสายสัมพันธ์คือคุณไม่ต้องไปสนใจหรอกว่าพ่อแม่เขาเป็นใครนะครับมันก็จะเปิดสิ่งผลและซึ่งมันหนักข้ออีกไปกว่านั้นก็คือว่ารูเมนบอกตลอดเวลาว่าไอ้เวลาเราพูดถึงไอ้มีเดียมพวกเนี้ยมันไม่จำเป็นต้องใช้ภาษาเป็น non-verbal มันเป็น non-verbal เพราะว่าเวลาคุณเอากันเนี่ยคุณไม่ต้องไปใช้ภาษาอะไรมากไปไม่ต้องไล่บทกวีนะไม่ต้องไล่บทกวีคุณอาจจะพูดคุยแล้วนะครับพอถึงปุ๊บคุณมีความสัมพันธ์และการถึงจุดสุดยอดเนี่ยนะครับการถึงออกกันสมมันก็คือ communication แบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกevolution นี้ biologist ถึงถามว่าทำไมผู้หญิงถึงต้องร้องเวลาถึงออกกระสับนะครับเป็นคำถามใหญ่มากเพราะฉะนั้นเนี่ยในโลกของความรักเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้ภาษาโอ้โหนี่เป็นสิ่งซึ่งพวกนักปรัชญาทั้งหลายเนี่ยนะครับพวกที่เชื่อในโลกอสทั้งหลายเนี่ยชี้หมายเลยนะครับไม่ต้องใช้ภาษานะครับและมันไม่ได้มีความสำคัญขนาดแรกมันเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากในการดำรงชีวิตนะ
พราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราพูดถึงงานของลูแมนก็จะไม่ได้มีประเด็นในทางจิตวิทยาเลยนะครับและทุกอย่างของลูแมนแม้กระทั่งโซเชียลแอคชั่นซึ่งแตกต่างไปจากพาโซเนียนแล้วเนี่ยนะครับก็คือการกระทำทางสังคมเนี่ยมันเป็นเรื่องของการสื่อสารและสังคมไม่ใช่องค์ไม่ใช่ผลรวมของปัจเจกชนนะครับที่เราใครเรียนทฤษฎีสังคมมานะครับย้อนกลับไปสู่ตั้งแต่สมัยเดอะคลายซึ่งมันหนักข้อยิ่งไปกว่านั้นว่าโอเคมันรวมกันแล้วมันกลายเป็นสังคมที่มันมากไปกว่าปัจเจกชนถ้าคุณเชื่อบักแทชเชอร์มันก็บอกว่ามีสังคมมันมีแต่ปัจเจกไปแล้วว่ากันไปแต่เนี้ยไอ้สภาวะทั้งหมดอันเนี้ยของสังคมที่เป็นโซเชียลซิสเต็มมันคือการสื่อสารเพราะฉะนั้นสังคมไม่ใช่ผลรวมของปัจเจกครับน่าสนใจมากเลยอาจารย์พออย่างนี้เนี่ยความรักที่มันโรแมนติกเนี่ยจริงๆมันก็อยู่ในเยอรมันนะแต่พอมันมาตกมาถึงลูมันทำไมมันไม่หลงเหลืออยู่เนี่ย นึกออกไหมจากเกอเต้อาจารย์ทำไมพอมาตรงนี้มันแบบมนุษย์มันช่างแบบไม่มีอะไรเลยอ่ะมันแบบซึ่งจริงๆผมว่ามันเป็นแอนติโดสของความรักโรแมนติกดีนะผมชอบพาร์ทนึงที่เขาบอกว่าอย่าไปคิดว่าหน้าตาไม่สำคัญนี่คือพาร์ทท้ายๆในสเกจอันนี้นะที่เขาบอกว่าหน้าตาเนี่ยจะเป็นตัวที่บอกได้ด้วยซ้ำว่าคุณจะมีรักแบบยืนยาวแค่ไหนหรือรู้ว่าจะมีคนมารักคุณหรือเปล่าเพราะฉะนั้นจริงๆในความรักทั้งหมดเนี่ยผมว่ามันมีปัจจัยหลายๆอย่างที่ลูแมนเก็บหมดอะฮะแล้วก็สำหรับผมรู้สึกว่าเหมือนที่อาจารย์บอกมันไม่ใช่สิ่งที่จะตรงไปตรงมาเพราะบางอย่างมันเซเลคชันมากเลยในสิ่งที่เราเป็นเลยเนี่ยมันไม่มีแบบอะไรมันไม่ได้เป็นเหตุและผลแต่อย่างเดียวเลยเนี่ยบางอย่างมันมีหน้ามันมีเรื่องอะไรมันสามารถพลิกเป็นซ้ายเป็นขวาได้เพราะฉะนั้นในทฤษฎีของลูมันผมคิดว่ามันมีหลายๆจุดที่มันทำให้เรากลับไปนั่งคิดด้วยเหมือนกันนะครับมันมีพอยต์นึงที่ผมคิดว่าน่าสนใจมากเลยอาจารย์บอกผมเอ๊ะก็คุยกันในพอยต์หน่อยแต่ผมคิดว่าไอเดียเรื่องที่เราไปตายให้กับชาตินะครับพอรักชาติผมว่าลูมันก็ได้พูดไว้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมฮะแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันอยู่ในเลิฟแอสแฟชั่นเล่มใหญ่หรือเปล่าคืออันหนึ่งอ่ะที่มันชัดก็คือว่าพอคุณเปิดไปแล้วเนี่ยพอคุณไม่มีภาษาทีนี้มันก็ต้องมาเข้าใจนิดนึงก็คือว่าลูมันน่ะพูดชัดเจนแล้วว่าพอคุณเปิดตัวเองเข้าป่าปางปมสิ่งแรกเลยนะครับที่เราเป็นในการสื่อสารเราก็ต้องเอาไอ้กฎเกณฑ์พวกนี้มาวางกับตัวแต่สิ่งหนึ่งซึ่งรูมันบอกคือว่าพอคุณเริ่มมีความรักปังปุ๊บนะครับมันก็จะต้องเผชิญปัญหาก็คือความเสี่ยงนะครับเราเปิดตัวเราเองนะครับให้กับสิ่งที่เราต้องการที่จะปิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเปิดตัวเราเองนะครับมันก็จะนำไปสู่ความชิบหายได้ตลอดเวลานะครับเพราะว่าเช่นคุณก็จะมาฮอปเสมอนะครับที่จะเป็นนะครับแวทเทอร์ที่ไม่ได้รับความรักตอบแทนมาเห็นไหมเป็น unrequited love อะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไม่สามารถที่จะคาดเดาได้เลยว่าคุณจะได้รับอะไรตอบแทนหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเปิดตัวคุณเองคุณพร้อมเสมอที่จะเต็มไปด้วยนามภูมิก็คุณเปิดตัวเองไปสู่ความชิบหายนะครับก็คือเหมือนเรื่องคุณเล่นกันอาจจะโดนหลอกก็ได้คือแบบว่ามันอาจจะโดนหลอกนะ เสียทรัพย์ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นไปได้ทั้งหมดเป็นไปได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไอ้ความรักเนี่ยนะครับมันก็มักจะต้องการนะครับในสิ่งที่ยากที่จะเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเช่นนะที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเวลาเราบอกเรามีความรักนะครับคุณไม่เข้าใจฉันเหรอนึกออกไหมครับประโยคนี้เราจะได้ยินนะครับเพราะฉะนั้นเราจะดีมานด์อยู่กับคนอื่นอยู่ตลอดเวลาว่าคนอื่นต้องเข้าใจตัวเรานะครับแต่เราต้องเข้าใจว่าความรักเนี่ยนะครับมันก็ชัดเจนอยู่แล้วมันไม่ได้วางอยู่บนพื้นฐานของ rationality นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราดีมานด์จากพวกนี้เราดีมานด์จากใครเราดีมานด์จากเพื่อนเราดีมานด์จากคนสนิทเกินหรือหันจากแฟนเรานะครับแต่ในการที่เราจะเข้าใจไอ้คนคนหนึ่งเนี่ยนะครับซึ่งมันเป็นระบบปิดเนี่ยนั่นก็หมายความว่าคุณก็ต้องไปเข้าใจ
บรรพบุรุษของเขาตั้งแต่เขาเป็น DNA แล้วพ่อแม่ว่าเออตอนที่พ่อแม่เขากินเนี่ยนะครับแม่ชอบกินกินต้นหอมมากหรือกินกระเทียมมากนะครับเขากลายเป็นคนที่นิยมกินกระเทียมแต่ฉันไม่ชอบกินกระเทียมอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ระบบปิดอันเนี้ยนะครับมันเป็นระบบที่รูแมนเรียกว่า self-referential information processing พูดง่ายๆก็คือเราก็จะเวลาทะเลาะฉันไม่ได้เข้าไปนั่งในใจเธอเนี่ยฉันจะไปรู้ได้ยังไงนะครับแต่คุณพูดแบบนี้ไม่ได้ถ้าคุณเป็นคนรักกันหรือเป็นคนที่สนิทสนมกันทำไมมึงจะไม่รู้แค่นี้ไม่เข้าใจเลยนะครับนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่มีวันรู้เลยว่าไอ้คนคนหนึ่งเนี่ยนะครับมันเล่าข้อมูลอะไรบ้างทุกวันอันนี้สมมติโยอาจจะไปทะเลาะ กับแม่ค้าขายกล้วยแขกนะครับแล้วก็หงุดหงิดนะครับเมื่อวานนี้มาแล้วมันก็ยังเป็นอารมณ์ค้างอยู่อะไรเงี้ยแฟนคุณอาจจะไม่รู้หรือเพื่อนคุณก็อาจจะไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ข้อมูลพวกนี้มันผ่านขั้นตอนอะไรมาบ้างเนี่ยมันปวดกระบาลมากเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันถูกดีมานด์อ่ะมันถูกดีมานด์มากซึ่งเราก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้แต่เราก็เรียกร้องไม่ใช่เหรอเราก็เรียกร้องจากแม้กระทั่งเพื่อนเราเองที่จะสร้างความเห็นอกเห็นใจเข้าใจว่าเอออย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสภาวะที่เราจะพูดเยอะคุณไม่เข้าใจฉันนะครับเพราะฉะนั้นคุณถูกคาดหวังอยู่ตลอดเวลาว่าคุณไม่นะครับว่าคุณจะต้องเข้าใจทำไมถึงไม่เข้าใจอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ความรักเนี่ยนะครับมันก็จึงบอกแล้วมันครับตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับมันเต็มไปด้วยความเสี่ยงความผิดหวังก็จะเกิดขึ้นทีนี้รูแมนก็จะบอกอีกว่าเฮ้ยในกระบวนการของการสื่อสารเนี่ยนะครับมันมีการคัดสรรข้อมูลนะมันเลือกสรรผู้ใช้เวลาเราที่จะกล่าวออกไปแล้วเนี่ยนะครับเราพร้อมเสมอที่คนอื่นมันจะเข้าใจไม่ตรงกับที่เราคิดซึ่งเราก็รู้กันอยู่ปกติธรรมดาถูกไหมเราก็เลือกสรรผู้ฉะนั้นการสื่อสารเนี่ยในความเห็นของรูแมนเนี่ยนะครับมันเต็มไปด้วยความเสี่ยงหนึ่งก็คือพร้อมที่จะถูกเข้าใจผิดสองพร้อมที่จะถูกปฏิเสธผู้ฉะนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่รูแมนกับฮาร์เบอร์มาสคิดไม่เหมือนกันคือมันไม่มีฉันทานุมัติมันไม่มีคอนเซนซัสใช่ใช่ที่อาจารย์บอกถ้าเราประชดเนี่ยเขายังคิดว่าชมได้เพราะฉะนั้นมันก็เตียงอ่ะคือเราจริงๆเราแค่ประชดใช่ไหมการเป็นคำชมอะไรเงี้ยมันก็คือการสื่อสารคุณจะมาพูดจาซาร์คาสติกเนี่ยไม่ได้นะครับ เวลาคนมันทะเลาะ กันเนี่ยถ้าพูดจาซาร์คาสติกเนี่ยนะครับมันทุกคนมันเอาประโยคมักจะเอาประโยคไอ้นั่นจริงๆเลยลิเทอเรลลี่เลยว่าเออมึงหมายความอย่างนั้นมันไม่มาพูดจาแดกดันเสียดสีอะไรต่างๆอาจจะถูกด่าแล้วผู้ดีเขาไม่พูดจาสอดเสียดอะไรต่างๆเพราะมันไม่มีรู้มันไม่เชื่อในเรื่องของไอคอนเซนเซอร์ที่พวกพาโซเนียนเนี่ยในอดีตนั้นขึ้นชื่อมากขึ้นชื่อมากเลยนะครับนะขึ้นชื่อมากเลยในเรื่องคอนเซนเซอร์เพราะฉะนั้นในส่วนเนี้ยนะครับถ้าคุณไปมองงานของฮาร์เบอร์มาสให้ดีๆนะครับผมคิดว่าฮาร์เบอร์มาสก็จะมีส่วนของไอซิสเต็นเทียรี่เนี่ยนะครับในมุมคติอคติมุมที่positive หรือ optimistic มากพอสมควรในการที่คุณมี consensus ไม่ว่าจะเป็น consensus แบบไหนนะครับเพราะฉะนั้น2คนเนี่ยเขาก็จะคิดไปเหมือนกันละนะครับแล้วก็เป็นดีเบตใหญ่ตั้งแต่สมัยก่อนทีนี้ไอทฤษฎีระบบอันเนี้ยนะครับมันก็จะเห็นได้ว่าเราก็นะครับว่าทุกคนก็จะเชื่อในคอนเซนเซสมันก็เป็นไอเดียของคน 50-70 นะครับที่เราก็ต้องเข้าใจว่าในส่วนของทฤษฎีความทันสมัย Modernization Theory เนี่ยมันก็ไปเพราะก็คาดหวังว่าทุกคนก็จะต้องปฏิบัติตามกลไกของอเมริกาหรือแม้กระทั่งในยุคหลังๆในเสรีนิยมใหม่ที่เราเรียกว่าคอร์ปอชิงตันคอนเซนเซสอะไรเนี่ยมันไม่มีนะครับฉันทานุมัติมันเพียงแต่ว่านั่นก็คือเรามักจะแอสซูมกันแบบนี้นะครับว่ามันมีฉันทานุมัติทีนี้พอเราไม่มีฉันทานุมัติไม่มีเอเจนซี่นะครับมันก็ไม่มีเรื่องของเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องมาพูดเรื่องเจตจำนงเรื่องบิลเพราะมันคุมไม่ได้อะมันดูใช่ผมคิดว่ามันดูเหมือนกับว่าไอ้นี่มากๆเลยจ้ะมันดูเหมือนกับหัวกับหางแต่ที่พวกส่วนใหญ่เราเรียนกันไงเราก็ต้องมีสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมจ้ะ
แล้วผมจำได้ว่าในคำนำของ Love Attraction ผมไม่แน่ใจว่าพิมพ์ครั้งที่2หรือพิมพ์ครั้งแรกครับเขาพูดเลยว่าเขาไม่สามารถเห็นด้วยกับฮาเบอร์มาสได้มันมีไว้อยู่ในคำนำเลยนะไอ้เรื่องนี้ครับที่เขาเถียงกันซึ่งก็คิดว่าน่าอันนี้เรื่องใหญ่เลยอันนี้เรื่องใหญ่เรื่องใหญ่มากเลยนะในยุค 70s นะครับทีนี้แต่ก็เข้าใจได้นะครับเพราะฮาร์เบอร์มาสนั้นเนี่ยนะครับก็เป็น critical school ใช่ไหมก็ได้รับความนิยมได้อะไรต่างๆพวกนี้ทีนี้แล้วไงอ่ะทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้ไงนะครับเนื่องจากเขาเป็น system theory นะครับเขาไปรับเอาอิทธิพลนะครับของอุมเบโตนะครับมาตูรานานะครับซึ่งเป็นชิเลียนนะครับอีกคนนึงก็คือแฟรงค์วาเรรานะครับอุมเบโตมาตูรานาเนี่ยเพิ่งตายไปเมื่อปีที่แล้วนะครับอายุ90กว่านะครับก็นำเสนอนะครับเรื่องออโตโพไอซิสนะครับคือระบบที่มันจัดการตัวเองนะครับที่เป็นไอเซลฟ์เรฟเฟอเรนเชียลนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่มาตูรานาโด่งดังมากนะครับนะมาตูรานานั้นเนี่ยนะครับปัดอธิบายนะครับการเกิดขึ้นของปฏิสัมพันธ์ของที่เราเรียกว่าโครงสร้างคู่นะครับ structural coupling นะครับของสิ่งมีชีวิตที่มันจะต้องเคลื่อนตัวไปด้วยกันตลอดเวลาโดยจะไม่ทำลายล้างกันนะครับและนั่นคือสิ่งที่มาตูรานาพูดถึง biology of love นะความรักก็เป็นอารมณ์ที่สังคมสร้างขึ้นมานะครับเพราะว่าภาษาหน้าไม่สามารถทำหน้าที่แทนในความรักที่มีทำให้มนุษย์สรรพสิ่งต่างๆพวกนี้มันอยู่ด้วยกันได้นะครับและไอ้ความรักอันเนี้ยมันก็จะเป็นส่วนประกอบอันหนึ่งของโครงสร้างของการสื่อสารนะและถึงแม้คุณจะมีภาษาถ้าคุณอยู่คนเดียวแล้วคุณพูดกับใครอ่ะนี่ในการที่ภาษามันจะมีอยู่ได้มันก็ต้องทำให้คนในสังคมมันอยู่ด้วยกันและอะไรล่ะที่มันจะทำให้คนมันอยู่ด้วยกันมาตูรานามันก็จะใช้บอกว่าเนี่ยไอ้เลิฟอันเนี้ยครับมันก็จะกลับไปกลไกที่สำคัญนะอารมณ์ความรักพวกนี้มันทำให้คนอยู่ด้วยกันนะและไอ้ความรักอันเนี้ยนะครับก็กลับไปสู่สิ่งที่เราพูดเมื่อกี้มันทำให้เรายอมรับคนอื่นๆได้มากขึ้นนะเพราะว่าเมื่อกี้จำได้ไหมครับที่เราพูดว่าสังคมมันเริ่มเปลี่ยนแล้วจากการขยายตัวจากหมู่บ้านตระกูลใกล้ๆเรียงกันนะครับคลานตระกูลเดียวกันนะกลายมาเป็นเมืองเพราะฉะนั้นคุณก็จะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับคนพวกนี้ที่คุณเริ่มไปรู้จักมากขึ้นคนแปลกหน้าเนาะคนแปลกหน้าอยู่กับคนแปลกหน้าเพราะฉะนั้นความรักเนี่ยก็จะเป็นที่สำคัญที่จะผูกสิ่งพวกนี้เข้าด้วยกันซึ่งสำหรับโดยส่วนตัวผมเนี่ยนะครับมาตูรานาเนี่ยมันโคตรคริสเตียนเลยเป็นคอนเซ็ปต์คริสเตียนมากๆนะครับเอาแต่เราเองนะทีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะไอ้กรอบความคิดอันเนี้ยนะครับมันก็จะไปนะเราจะเห็นคำอธิบายแล้วว่าในแง่ของ biology เนี่ยมันเป็นฐานที่สำคัญนะและมาตูรานาเองนั้นเนี่ยไม่แบ่งแยกนะครับระหว่าง biology กับ culture นะแล้วก็เขาก็จะเขียนงานพวกนี้ผมคิดว่าน่าจะประมาณต้นช่วงทศวรรษที่ต้นปีต้นศตวรรษที่21ประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยระบบเนี่ยมันรันได้ด้วยตัวมันเองนะครับมันไม่ต้องการคนอื่นนะครับมันไม่ได้มีเรื่องปัจเจกชนพูดง่ายๆคือมันล้างไอ้ความคิดแบบฮิวแมนนิซึมทั้งหมดทิ้งเลยนะครับมันล้างฮิวแมนนิซึมเพราะว่าฮิวแมนนิซึมเนี่ยก่อนหน้านี้มันก็จะเชื่อในปัจเจกพอไม่มีชนชั้นต่างปุ๊บทุกคนมันเท่าเทียมกันหมดคุณก็ทลายอะไรคุณก็ทลายไอ้ทฤษฎีวีรบุรุษนักรบผู้ยิ่งใหญ่นโปเลียนอะไรต่างๆพวกนี้อเล็กซานเดอร์ชนชั้นนักรบที่เป็นฮีโร่ต่างๆพวกนี้ทิ้งเกลี้ยงเลยนะครับทีนี้สิ่งที่สำคัญในการที่คุณจะไม่ให้ไอ้สิ่งที่เราเรียกว่าในทางประวัติศาสตร์เรียกว่าเกรทแมนทีอรีนะครับซึ่งมันเป็นกลไกที่สำคัญมากนะครับเกรทแมนทีอรีก็ดีจีเนียสก็ดีพวกนี้มันไปด้วยกันได้หมดนะทีนี้เวลาลูเมนเนี่ยให้ความสำคัญกับไอ้ functional differentiation พวกนี้นะครับมันชัดเจนนะครับว่าเขาไม่ได้พูดถึงฟังก์ชันในฐานะ essence ลูเมนบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณคิดถึงความเป็น essence ของอะไรบางอย่าง
คุณกำลังพูดถึงมีเป็นวิธีคิดของสังคมดั้งเดิมเป็นสังคมที่มีชนชั้นคุณถึงพูดถึงอาเซนพูดถึงสารัตถะที่สำคัญ the differentiation นั้นเนี่ยนะครับมันเป็นความสัมพันธ์ที่ทำให้เห็นถึงความแตกต่างที่เกิดขึ้นในระบบตัวเองนะครับและไอ้ความแตกต่างอันเนี้ยมันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีเป้าหมายชัดเจนแบบอริสโตเทเลียนสำเร็จครบถ้วนหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่ามันก็นึกออกนะครับในสังคมยุโรปคุณบอกชัดเจนเลยใช่ไหมที่ผมชอบผมพูดบอกว่าถ้าคุณเป็นชนชั้นนักรบคุณก็ต้องการความกล้าถ้าคุณเป็นกระดุมพีคุณอาจไม่ต้องการอันเนี้ยมันก็ชัดเจนว่าถ้าคุณเป็นชาวนาใช่ไหมก็อาจจะถูกบอกดูถูกว่าต่ำต้อยไม่ฉลาดเฉลียวหรืออะไรต่างๆพวกนี้แล้วก็จะเห็นได้ชัดมากในแม้กระทั่งข่าวมาร์กเองใช่ไหมในเอทีบูแมวหรือโบนาปาร์ตเนี่ยแพสเซนเนี่ยมันเป็นซักก็เป็นเทโต้ใช่ไหมเดี๋ยวเป็นถุงมันฝรั่งอะไรต่างๆพวกนี้ซึ่งก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาเพราะว่าคนเมืองเนี่ยมันไม่เคยมีมาหรอกในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานะครับยกเว้นผมคิดว่าหลังสงครามโลกที่สองแล้วที่มันจะมองว่าคนชนบทเนี่ยมันฉลาดเฉลียวมันไม่มีหรอกมันไม่มีไอ้คอนเซ็ปต์พวกนี้มาก่อนเนี่ยทีนี้อย่างที่เราบอกแล้วนะครับพอเขาไปพูดในเชื่อชนชั้นปังปุ๊บเนี่ยเรามองเรื่อง structural differentiation นะครับ functional differentiation ต่างๆระบบก็แบ่งเป็นหน่วยย่อยต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้การจำแนกแจกแจกกันเนี่ยนะครับแต่ละคนมันไม่เหมือนกันแล้วนะครับทุกคนก็จะมีบทบาทในตัวเองและไอ้พอ structural functional อันเนี้ยไอ้โทษนะครับไอ้ functional differentiation อันเนี้ยที่มันสำคัญที่สุดก็คืออะไรคนในโลกสมัยใหม่ที่มันแย่งสิ่งแรกเลยนะครับในการอบรมสั่งสอนสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ามนุษย์ไปเนี่ยคืออะไรโรงเรียนใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เราเติบโตปุ๊บสามขวบปังปุ๊บเราก็จะถูกดึงออกไปละจากโรงเรียนโรงเรียนก็จะแย่งอำนาจของพ่อแม่ลงไปเช่นชัดเจนที่สุดก็คือคอนเซปต์มีลูกไว้อะไรนั่นมีลูกลูกไว้ทำงานเนี่ยจบละคุณต้องกลายเป็นซิติเซนอ่านออกเขียนได้นะครับยืนตรงเคารพธงชาติหรืออะไรก็ว่ากันไปนะเพราะฉะนั้นนั่นก็คือการที่คุณเอาเด็กเนี่ยตัดสายสัมพันธ์ให้ขาดจากครอบครัวให้ได้มากที่สุดนะนั่นก็หมายความว่าเขาก็จะถูกฝึกมาตั้งแต่เด็กเลยเป็นอะตอมที่ลอยเท่งเต้งตัดขาดออกจากครอบครัวโดยคนแต่ละคนก็จะทำหน้าที่ของตัวเองด้วยการตอบว่าคุณอยากเป็นอะไรในชีวิตใช่ไหมไม่มีเด็กอยากเป็นลูกของพ่อแม่ใช่ไหมไม่มีเด็กอยากไม่มีเด็กคนก็จะบอกผู้คนก็จะถูกฝึกว่าอยากเป็นหมออยากเป็นเภสัชอยากได้โนเบิลไพรส์ในปัจจุบันก็อยากเป็นยูทูบเบอร์เป็นเกมเบอร์หรืออะไรต่างๆพวกนี้ครับเพราะว่าอาณาเขตทางเศรษฐกิจมันถูกดึงออกจากออยคอสหรือครอบครัวออกไปหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็จะเป็นเรื่องของทางเลือกซึ่งก็จะชัดเจนมากเลยในทางเลือกเศรษฐกิจโรงเรียนก็จะเป็นคนที่ทำลายบทบาทสำคัญของครอบครัวนะครับบทบาทสำคัญของครอบครัวนะทีนี้เด็กก็จะกลายเป็นหน่วยที่เป็นเอกเทศอะเช่นคุณตอบโจทย์ในปัจจุบันก็จริงๆชัดมากด้วยสิทธิเด็กเด็กก็ไม่ได้เป็นหน่วยของครอบครัวแบบเดิมครูก็จะมีวิชาต่างๆที่จะเข้ามาช่วยในการอธิบายเช่นจิตวิทยาเด็กนะeducational psychology นะนี่คือสิ่งที่สำคัญมากที่จะทำให้เด็กนั่นนะครับแยกตัวเองออกจาก family แล้วและแน่นอนโรงเรียนนะครับผมพูดหลายสิ่งทางก็ซึ่งเป็นกลไกสำคัญของรัฐประชาชาติเด็กก็จะถูกฝึกฝนระเบียบเช่นถ้าคุณมาจากครอบครัว working class อยู่ก็ต้องหัดมาเรียนที่จะพูดภาษาของคนจนๆกลางคุณผมไม่ใช่พูดพองคำแล้วก็สะบดมือกูแจกนิ้วกลางอะไรนะครับเอาไว้ว่าเพศกันชิบหายวายปวกไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องพูดภาษาที่ประเทศหรือสังคมชนชั้นกลางนะครับที่เป็นถือเป็นมาตรฐานกัน
และตรงนี้แหละครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าถ้าเราพิจารณาถึงครอบครัวผู้อพยพคุณจะยิ่งเห็นได้ชัดเลยเคยดูไหมครับที่ใน YouTube แล้วนะครับพ่อแม่ถูกจับแล้วเด็กต้องมาพูดอธิบายให้ผู้พิพากษาอเมริกันฟังผมคิดว่าหลายคนคงเคยนี่คือกลไกอันแรกเลยที่จะทำให้เด็กนั้นขาดออกจากพ่อแม่เนื่องจากเป็นคนสองภาษาเพราะฉะนั้นโครงสร้างที่สำคัญของรัฐาเนี่ยนะครับของสังคมสมัยใหม่มันก็จะต้องส่งเสริมสิ่งพวกนี้ในการที่คุณจะต้องดึงออกจากครอบครัวให้ได้มากที่สุดต้องดึงขึ้นมาทีนี้พอดึงออกมาต่างปุ๊บคุณก็จะต้องบอกเด็กว่าไงคุณก็จะต้องบอกเด็กว่าคุณจะต้องกำหนดชะตาชีวิตตัวคุณถ้าอยากเป็นอะไรถ้าอยากเป็นยูทูบเบอร์ไหมหรือเธออยากจะเป็นเกมเมอร์หรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอานัตของพ่อแม่เนี่ยนะครับมันก็จะค่อยๆหมดไปแหละนะครับก็ค่อยหมดไปนะผมคิดว่าที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดนี่มันตอบโจทย์ได้หลายเรื่องเหมือนกันนะว่าเด็กทุกวันนี้เวลาพูดก็จะอ้างรัฐธรรมนูญเนาะว่าพ่อแม่ต้องส่งเสียเขาภายใต้รัฐธรรมนูญก็คือไม่สามารถบังคับเขาหรือว่าใช้กำลังคำพูดที่ทำให้เขารู้สึกเครียดนะเจ็บปวดหรือว่าทรมานเขาเพราะเขามีสิทธิเด็กอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าอันนี้มันน่าสนใจมากๆเลยแล้วพ่อแม่ก็ต้องทรีตเขาเหมือนกับเขาเรียกนะภายใต้รัฐธรรมนูญจนกว่าจะถึงอายุ18ปีอะไรอย่างเงี้ยภายใต้ความสัมพันธ์แบบเนี้ยผมคิดว่ามันมีอยู่ให้เห็นอยู่เหมือนกันเลยนะครับและอันเนี้ยก็จะเป็นกลไกที่สำคัญมากในการสร้างโฮมสกูลนะครับทำไมถึงต้องสร้างโฮมสกูลเพราะฉันไม่ต้องการให้ลูกฉันตกอยู่ภายใต้อำนาจรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งอำนาจรัฐที่เป็นเซคูลาร์โยคงเคยได้ยินใช่ไหมที่มันเถียงกันในโรงเรียนว่าอยู่จะสอนครีเอชันหรืออยู่สอนเอวอลูชันเพราะอย่าลืมว่ามันมีครอบครัวจำนวนมากที่ยังเชื่อในเอวอลูชันแล้วทำไมคุณไม่สอนสิ่งตรงนี้เมื่อกี้ที่คุณได้เห็นพวกอนุรักษ์ที่ยังบอกว่าทำไมคุณไม่สอนศาสนาไม่สอนศีลธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยโฮมสกูลเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่าโรงเรียนสอนไม่ดีแบบที่โรงเรียนสอนไม่ดีนะโรงเรียนสอนไม่ดีเพราะหลักสูตรอันเนี้ยกูไม่ชอบเองไม่มีเรื่องศาสนาไม่มีเรื่องนะครับเพราะมันเป็นเซคูลาร์ฮิวแมนนิซึมหมดสอนงี้ได้ไงนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นมันเนี่ยมันอยู่บนศาสนามันไม่ได้เกี่ยวว่าโรงเรียนสอนไม่ดีนะครับโรงเรียนรัฐสอนไม่ดีหรือหลักสูตรรัฐสอนไม่ดีนี่ก็คือกลไกอันหนึ่งละนะครับที่เราจะเห็นได้คือการที่คุณจะแยกอำนาจอันนี้ออกจากครอบครัวไปครับซึ่งคุณก็อาจจะทำได้ยากในกรณีเช่นถ้าคุณเป็นครอบครัวเอมิชนะครับที่หลายคนอาจจะเกิดเห็นที่ยังแบบนั่งรถม้าอยู่ไม่ใช้เทคโนโลยีต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการแยกอันเนี้ยก็จะเป็นสิ่งที่สำคัญคุณต้องทำให้ทุกคนเป็นอะตอมให้ได้แยกเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตามมาอีกอันหนึ่งที่คุณจะแยกได้ดีที่สุดเพราะเมื่อก่อนนี่คุณเป็น extended family ใช่ไหมครอบครัวกว่าใหญ่คุณก็อยู่กับปู่ย่าตายายครอบครัวตระกูลใหญ่คุณก็ต้องสร้าง nuclear family ขึ้นมาให้ได้ nuclear family ก็จะกลายมาเป็นโมเดลในการแยกอำนาจนะครับเหมือนกับหนังเรื่องหนูน้อย Beaver Live with Beaver ใช่ไหมครับพ่อแม่ลูกสองคนเด็กก็จะแยกขาดออกจากละจากบรรพบุรุษเพราะว่าคุณไม่เจอตายายคุณไม่ได้ถูกเลี้ยงโดยตายายนอกจากนั้นครอบครัวแบบพนอกกอบมีมันก็ยิ่งเป็นกลไกสำคัญมากในการที่จะตอกย้ำอำนาจของผู้ชายนะฟังคนฝรั่งมันก็ชัดเจนอยู่แล้วมันนับสายเลือดต่างๆผู้ชายไอ้พื้นฐานอันเนี้ยที่มันจะทำให้คนนั้นมันแยกออกมาเป็นครอบครัวเดียวได้ที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือว่าอะไรนึกภาพนะครับถ้าสังคมสมัยก่อนเนี่ยมันต้องการอะไร
มันต้องการให้คุณแต่งงานกับคนที่คุณคิดว่าเหมาะพ่อแม่คิดว่าเหมาะสมใช่ไหมมันเป็นเหตุผลในทางเศรษฐกิจการเมืองใช่ไหมคุณจะทำอย่างไรล่ะที่จะทำให้คนนั้นเนี่ยลุกขึ้นต่อต้านและไม่รับข้อเสนอของพ่อแม่นั่นก็คือความลับซึ่งเราก็รู้กันอยู่แล้วว่านะครับหลายคนจะพอทราบว่าในสมัยสังคมโบราณอย่างกรีกโบราณหรือแม้กระทั่งสังคมตะวันออกในโบราณเนี่ยถือว่าความรักเนี่ยมันเป็นภาวะเจ็บป่วยจนกระทั่งนะครับในระยะหลังๆแล้วมันถึงกลายมาเป็นเพียงแค่อุปรักษ์เป็นคำพูดเฉยๆแน่นอนคุณลองนึกภาพแล้วกันโรมิโอแอนด์จูเลียตถ้ามันเกิดแต่งงานกันขึ้นมาจริงๆเนี่ยนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นคุณปล่อยให้ลูกคุณตัดสินใจที่จะแต่งงานกับใครไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องของเศรษฐกิจการเมืองเพราะมันคือความขัดแย้งในครอบครัวในทำนองเดียวกันสมมติว่าโยเป็นเด็กพ่อโยเป็นท่านหลอดแล้วโยเกิดเป็นรักลูกสาว working class หน้าตามอมแมมยืนขายถั่วอยู่ในถนนลอนดอนมันจะเกิดอะไรขึ้นน่ะมันก็คงนรกเนี่ยจังมันก็คงจะเกาะไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นชัดเจนที่สุดในอะไร D.H. Lawrence ถูกไหม Lady Chatterley Lover ใช่ไหมเมียท่านหลอดไปกับคนสวนใช่ไหมเพราะว่าสามีพิการนั่นเป็นสิ่งที่ทำไมหนังสือเล่มนี้ถูกแบนก็เพราะว่าโอ้โหนอกจากเองใช้ four letter word แล้วเองยังทำให้เมียคนชนชั้นสูงคบชู้กับคนชนชั้นต่ำนั่นนี่คือกลไกที่สำคัญมากที่ age of consent ต้องเข้ามาที่คุณจะต้องยกเกณฑ์ให้มันสูงขึ้นเพื่อที่คุณจะล่อกลัวการล่อลวงทางชนชั้นว่าลูกสาวท่านหลอดลูกชายท่านหลอดไปร่วมเพศอยู่กับคนชนชั้นต่ำนะครับนี่ก็คือผลปีมันก็เลยกำหนดปีอายุขึ้นมาสูงขึ้นไปเรื่อยอายุขึ้นมาสูงขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยมันต่ำมากนะครับเมื่อก่อนเนี่ยมันต่ำมากมันมาสูงมากขึ้นเลยในปลายศตวรรษที่ครึ่งหลังศตวรรษที่สิบเก้าซึ่งผมคิดว่าหลายครั้งผมเคยพูดในรายการสตาร์และที่ไหนก็ตามนะครับที่เวลาผมพูดเรื่องพวกนี้เนี่ยทีนี้ไอ้สิ่งพวกนี้มันจึงเป็นสิ่งที่สำคัญในการที่มันจะสลายโครงสร้างทางชนชั้นเริ่มเนี่ยมันสำคัญมากเลยในการที่มันจะสลายโครงสร้างเพราะคุณสามารถที่จะเป็นเจ้าชายและไปแต่งงานกับซินเดอเรลล่าได้ไปแต่งงานกับคนผิวสีได้ซึ่งตอนนี้มันเป็นเรื่องปกติใช่ไหมเดี๋ยวตอนนี้เป็นเรื่องปกติในศตวรรษที่21แล้วอาจารย์คือมันเรื่องปกตินี่มันศตวรรษที่21แล้วนะแต่นี่เราพูดในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้กลไกอันเนี้ยมันก็จะเป็นกลไกที่จะสลายสิ่งพวกนี้ขยายไอ้ความขัดแย้งความข้อห้ามทางชนชั้นซึ่งมันก็คือประเด็นที่ลูเมนพูดเลยว่าชนชั้นมันไม่ได้มีความสำคัญเราก็จะเห็นได้ว่าอุดมคติที่สำคัญที่สุดของสังคมแบบนี้ก็คืออย่ามาถามว่าฉันเป็นลูกเข้าเราใครปฏิบัติต่อฉันในฐานะปัจเจกชนเท่านั้นเพราะฉะนั้นไอ้สำนึกอันเนี้ยมันก็จะกลายเป็นมนุษย์ที่มันเป็นไม่มีไม่รู้หลุดลอยมาจากไหนลอยเท้งๆออกมาทุกคนก็จะคิดอยู่ตลอดเวลาว่าทุกคนมีความสามารถด้วยตัวเองโดยไม่ได้คิดว่าภูมิหลังแบ็คกราวด์ของคุณมาจากไหน